สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่งานใหม่เกมชาแนลนะครับก็ชาแนลของเราเนี่ยก็จะเป็นการแคสเกมครับก็จะแคสเกมเนี่ยในฝั่งของ PC แล้วก็ฝั่งของโมบายนะฮะทั้งคู่นะครับซึ่งเราก็จะทยอยแคสแล้วก็นำเกมต่างๆมารีวิวกันแล้วก็ทยอยอัพให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังได้ดูเรื่อยๆละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของช anel เราเนี่ยนะครับก็ขอแนะนำตัวนิดนึงผมนายแมวเหมียวนะฮะก็จะรับหน้าที่ในการแคสเกมในครั้งนี้นะครับมันเป็นคลิปแรกเนาะงั้นก็เราก็มาหาเกมสักเกมหนึ่งละกันในการแคสในวันนี้นะครับผมมีอยู่หนึ่งตัวนะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นเกมที่ค่อนข้างฮิตกันมากในปัจจุบันนี้นะมีการส่งเข้ามาใน Facebook มากเหลือเกินมากจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอผมก็ยังไม่เคยเล่นนะแต่ว่าผมก็ข้องใจอยู่เหมือนกันว่ามันสนุกเหรอเกมนี้อะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ากับเกม Pirate King นะครับว่ามันจะสนุกจริงป่ะมาครับเราก็มาเริ่มไปที่นะครับ Play Store ก่อนเลยแล้วก็เซิร์ชนะครับคำว่า Pirate King นะฮะแต่ว่าใน Play Store เนี่ยก็ในท็อปชาร์ตนะครับ Pirate King เนี่ยอยู่ในอันดับหนึ่งของท็อปชาร์ตฟรีนะฮะณตอนนี้ซึ่งผมมองว่าไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะครับติดอันดับหนึ่งเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของเกมสักเล็กน้อยก่อนนะครับก็ความจุเนี่ยจะอยู่ที่ 65.7 เมกนะครับส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรครับก็มือถือสมาร์ทโฟนทั่วไปน่าจะใช้งานได้ถ้าเป็นพวก iPhone iPad iOS เนี่ยครับก็เข้ามาที่ App Store นะครับถ้าเป็นในฝั่งของ Android ก็เข้าไปที่ Play Store ครับก็จะมีเช่นกันนะครับหรือทาง Facebook ผมคิดว่าก็น่าจะเล่นได้เหมือนกันนะผมยังไม่ลองนะแต่ผมคิดว่ามันเป็นเกมเฟซนี่มันก็น่าจะเล่นได้นะครับเราก็มาลองดูกันเลยนะครับมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยนะครับเมื่อกี้ได้ทำการอัดคลิปไปแล้วนะครับในการเข้าใช้งานครั้งแรกของเกมนะครับแต่คลิปดันไม่มีภาพนะครับที่เราเล่นไปเมื่อกี้ก็เลยไม่มีภาพนะครับมีแต่เสียงครับเราเลยต้องมาอัดกันใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะอธิบายตัวเมนูต่างๆแล้วก็วิธีการเล่นให้นะครับแต่ตอนนี้คือเกาะผมมีแล้วนะครับมาเริ่มต้นเนี่ยตอนแรกมาถึงต้นมันก็จะมาที่หน้าของสปินนะครับหน้าของสปินเนี่ยเราก็ทำการสปินครับสปินเพื่อหาเงินครับมันก็จะมีเงินครับแล้วก็มันก็จะมีอันอื่นด้วยก็จะมีแอตแทคครับก็คือโจมตีเกาะอื่นๆก็คือเกาะของเพื่อนเราหรือเกาะของคนอื่นครับผมมีสติลครับก็คือการขโมยฮะก็ไปขโมยเกาะคนอื่นเหมือนกันครับแล้วก็สปินครับก็คือเพิ่มจำนวนการสปินครับดูที่หลอดเขียวๆด้านล่างครับที่มันจะเป็น 48/50 ตรงนี้ครับก็คือผมสามารถกดได้50ครั้งนะครับแต่ผมกดไปแล้ว2ก็คือจะเหลืออีก48นะครับซึ่งถ้ากดหมดมันก็หมดละสปินก็หมดแล้วครับก็ต้องรอรอบเพื่อสปินมันเพิ่มเข้ามาก็ต้องรอหรือจะเติมเงินก็แล้วแต่ครับแต่แรกๆผมอยากให้ทุกคนลองเล่นก่อนครับลองเล่นไปก่อนนะครับเรื่องเติมเงินเป็นเรื่องปกติของการเล่นเกมนะฮะเราต้องสนับสนุนเกมดีๆครับถ้ามีเกมที่ดีแล้วก็เกมที่เราเล่นแล้วรู้สึกว่าเราโอเคเราสนุกกับมันนะครับจ่ายไว้เถอะครับ30 บาท60 บาทมันไม่ได้หนักหนาสาหัสครับก็ถือว่าเป็นการอุดหนุนเกมดีๆให้เขาได้มีเกมดีๆพัฒนาเกมดีๆออกมาเรื่อยๆนะฮะก็เป็นประมาณนี้เรามาอธิบายกันต่อเมื่อกี้ถึงสปินใช่ไหม เราก็มาถึง Defense ครับ Defense นี่ก็คือจะใช้งานอัตโนมัติครับมันจะเป็นโล่นะฮะถ้ามีคนมาโจมตีเกาะเราครับมันก็จะป้องกันให้ในระดับหนึ่งเมื่อกี้ผมสร้างเกาะไปแล้วนะฮะไปขโมยเงินเข้ามานะครับได้มาเป็นล้านนะไปยิงของของคนอื่นเขาก็ได้มา 3-4 ล้านนะครับก็สร้างเกาะจนไม่เหลือฮะหมดแล้วครับก็จะต้องสปินเพื่อหาเงินนะครับเงินมาสร้างเกาะมาซื้อของเหมือนเดิมมันครับนี่เราก็จะมาให้ดูก่อนครับตอนแรกก็จะมาจะเป็นเกาะโล่งๆนะฮะเราสร้างแล้วมันก็จะมีตรงนี้ครับที่เป็นไอแลนด์ช็อปนะครับเราสามารถซื้อได้มันก็จะแบ่งขันครับเป็นต้นไม้ครับเป็นเรือครับแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นสัตว์นะครับแล้วก็เป็นสิ่งปลูกสร้างครับบ้านนะครับแล้วก็เป็นรูปปั้นนะครับสามารถอัปเกรดครับแต่ตรงนี้คือการอัปเกรดนะครับเราต้องซื้อตั้งแต่เล็กๆไปครับแล้วก็อัปเกรดไปเรื่อยๆครับตรงนี้นะครับในส่วนของตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเรามาดูที่เมนูกันนะครับเมนูก็จะมีครับเราสามารถเข้าไป edit โปรไฟล์ตัวเองได้นะครับ edit ได้ตรงนี้นะครับเชิญเพื่อนครับ1 คนจะได้20สปินนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมคนถึงเล่นแล้วส่งคำเชิญให้กับคนอื่นนะครับเพราะว่าสปินวาจะหมดครับเพราะว่าต้องเชิญเพื่อได้สปินแต่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเชิญแล้วเพื่อนต้องรับหรือเปล่านะหรือว่ามันเป็นรอบแรกต่อหลังนะครับอันนี้แต่ผมขอไม่ส่งรับนะครับผมแต่ถ้าส่งครบ279เนี่ยแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นรอบต่อวันนะก็คือถ้าส่งปุ๊บก็จะได้20สปินนะครับแล้วก็ถ้าส่งครบ279 คนเนี่ยก็จะได้รางวัลใหญ่ซึ่งเป็นรางวัลที่มีโอเคมาดูฟังก์ชันอื่นครับก็จะเป็น Iceland View นะครับตรงนี้เราจะเป็นมุมที่ให้ดูเกาะตัวเองนะครับว่ามีอะไรบ้างเป็นอะไรบ้างแล้วก็ My Island ก็คือเกาะของตัวเองนะครับตรงนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันเป็นการปลดล็อกนะครับปลดล็อกบางอย่างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจตรงนี้แต่มันต้องใช้เหมือนจะต้องใช้เงินในการอันล็อกนะครับเพราะว่าก็ต้องรอเลเวลหรือรออะไรต่างๆเป็นข้ามไปต่างๆนะแต่ว่าเงินต้องมีก็เพิ่งเล่นเราก็ไม่ทำงานมากไปที่ช็อปตรงนี้ก็อันเดิมครับที่เป็นซื้อของไปใช้ทุกกล่องนะครับนิวตรงนี้ก็จะเป็นข่าวสารนะครับข่าวสารตรงนี้ก็คือมีใครมาทำอะไรกับเราบ้างนะครับมาขโมยมายิงมาทำลายอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะเมื่อกี้ไม่มีครับแต่ตอนนี้มีแล้วมีเยอะเริ่มมีเพื่อนมายิงแล้วนะฮะรักกันมากก็ไปที่ leaderboard ครับ leaderboard นี่ก็จะเป็นในส่วนของเฟรมนะครับก็จะเป็นในส่วนของเฟรมของเราที่เรามีใครได้อันดับหนึ่งมันจะนับเป็นที่ดาวครับดาวเยอะก็คืออันดับก็เยอะมันก็จะเรียงกันเรื่อยๆแล้วก็ global ก็คือทั้งหมดนะครับทั้งหมดที่เล่นเกมนี้แล้วก็ by cast and spin ครับก็จะมี2ฝ่ายครับก็คือจะเป็นในฝั่งของสปินครับสปิน15สปินเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ60 บาทตีกลมๆนะประมาณ60 บาทครับก็ค่อนข้างแพงนะฮะค่อนข้างนะครับในส่วนของแคสเนี่ยเงินก็คือเราเอาเงินของเราเนี่ยไปแลกเงินในเกมนะครับก็30 บาทต่อ300,000นะครับแต่ตอนที่ผมดูเราเสียเงินง่ายมากเลยครับบางทีก็เสีย2-3 กำลังเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเอาไว้แค่สร้างเล่นสร้างนี่มากกว่านะครับสร้างเงินมันไม่พอแต่อยากให้ลองเล่นด้วยตัวเองก่อนนะครับสร้างเงินไม่น่าจะหายากมากผมคิดว่าไม่น่าจะยากที่ ก็ลองดูเจลลี่โบนัสครับก็จะเป็นเหมือนโบนัสประจำวันนะครับก็ดูทางด้านซ้ายนะครับที่มันบอกว่าฟรีคอนก็คือต้องรอ24ชั่วโมงครับก็1วันอ่ะก็จะสามารถมารับเดลี่โบนัสได้หนึ่งครั้งหรือจะบายคอนก็ได้ครับแต่ต้องเสียเงินนะครับซึ่งไม่แน่นะครับกินไว้เป็นก็เมื่อกี้นะครับเซตติ้งครับก็จะเซตได้บ้างนิดหน่อยครับก็จะเป็นในเรื่องของเสียงเพลงเสียงเอฟเฟกต์ในเกมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พวกแจ้งว่ามีใครมาแทบมีใครมาขโมยมีใครมาโจมตีต่อเราบ้างสามารถปรับได้นิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองสปินให้ดูสปินได้โล่ครับต้องเอาไว้กันบ้านนะครับสปินได้โล่อะไรกันบ้างครับ1,000ครับได้เงินดูดีจริงครับผมเล่นหาไม่ยากครับจากที่ดูนะครับจากที่ดูเป็นเกมที่แปลกและแตกต่างนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเกมที่เราเล่นเนี่ยเวลาเราเชิญเพื่อนเรามีเพื่อนมีเกมเนี่ยก็จะพากันไปทำอะไรต่างๆด้วยกันนะครับหรือไม่กันที่จะแข่งขันในเรื่องของสกอร์กันนะครับแต่เกมนี้เนี่ยค่อนข้างแตกต่างมากๆเลยนะครับก็เป็นการเชิญเพื่อนมาแล้วก็ไปถล่มเพื่อนนะครับเหมือนจะรักกันมากเลยนะครับทำให้ความสัมพันธ์ของเพื่อนเราเนี่ยแน่นแฟ้นกันเลยทีเดียวอาจจะมีเขื่อนกันบ้างนะครับมาที่เกาะหายอะไรแบบนี้ตังหมดเลยผมจะเวลาน้อยนะครับเวลาน้อยเพราะว่าผมใช้เวลาช่วงเช้านะครับก่อนไปทำงานนะครับซึ่งตอนนี้ก็นิดนึงนะครับมาถึงแอคแท็กแล้วครับโจมตีครับพอลงที่โจมตีเราจะสามารถโจมตีได้ครับตรงหีบเนี่ยสมบัติเนี่ยก็คือเป็นเงินครับอันนี้ก็เป็นต้นไม้คือเราเลือกโจมตีได้เราจะโจมตีอะไรครับเราก็เลือกครับผมขอเลือกหีบไปก่อนนะดูไปเนี่ยครับโดนโล่ป้องกันครับพอโดนโล่ป้องกันปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เงินน้อยลงครับได้มานิดหน่อยไม่เยอะผมจะพยายามให้มันลงให้ครบนะครับในตัวที่มันเป็นสเปเชียลในเรื่องของโจมตีในเรื่องของขโมยแล้วก็ในเรื่องของสปินเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นนะครับในหลายโจมตีที่อื่นโจมตีลูกปั้นครับได้มา300,000ครับรางวัลที่ผมเห็นนะก็ไม่มีอะไรนะครับก็ประมาณนี้ครับเกมก็ไม่ได้เล่นยากจนเกินไปนะครับสามารถเข้าใจได้ง่ายๆอยู่จริงๆเป็นที่บ้านครับผมว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับตอนช่วงค่ำๆหลังจากผมเลิกงานแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาดูบ้านให้อีกทีนึงว่าผมคิดว่าผมคงจะไม่ได้แตะอีกเลยนะครับเพราะว่าผมไปทำงานก็เดี๋ยวมาดูว่าตอนค่ำจะเหลืออะไรให้เราได้ดูกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะเอามาชมมาถึงสติลแล้วครับอันนี้ครับมันก็จะมาเราไปเลือกนะครับเลือกเกาะครับส ซึ่งมันก็บอกว่า hash key หนึ่งก็คือเป็นเครื่องของเราอ่ะมันจะมีอยู่หนึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้นะผมก็เลือกไปที่สองแล้วกันซึ่งถ้าเลือกได้ตรงเนี่ยมันก็จะได้เงินเยอะครับเราได้เงินน้อยหน่อยครับไม่เป็นไรหลักๆก็มีแค่นี้ครับก็คือเป็นการสปินเป็นหลักแล้วก็มันลงที่อะไรเราก็ไปถึงมันนะครับไม่ใช่เรายิงเรือฮะโดนป้องกันครับโอเคครับผมว่าผมรีวิวมาจนครบละเหลือแต่ตัวสปินที่ยังไม่ลงนะครับแต่ก็คือถ้าลงตรงที่สปินมันก็จะได้สปินฟรีเพิ่มขึ้นมาตรงหลักเฉียดก็มีตอนนี้ก็มีนะครับสามารถไปสร้างเกาะได้เดี๋ยวจะลองสร้างเกาะให้นะครับก็เนี่ยครับตรงสัตว์เลี้ยงนะครับผมซื้อเป็นไม่ซื้อเลยผมก็ซื้ออัปเกรดครับก็จะขึ้นไปเรื่อยๆครับตังเราก็จะลดลงไปเรื่อยๆซึ่งผมว่าผมทำแค่นี้กันดีกว่าเก็บเงินไว้ให้เพื่อนต้นนี่นะครับโอเคหลักๆก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะครับก็จริงๆอยากจะให้มันค่อนข้างเรียลไทม์แต่ว่าเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับแต่พอดีว่าผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยในเรื่องของการอัดคลิปนะครับมาแต่เสียงครับภาพไม่มานะครับผมเลยต้องมาย้อนอธิบายใหม่นะครับซึ่งก่อนเกิดอะไรก็สร้างไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าผมก็อธิบายในเรื่องต่างๆได้ครบหมดนะครับก็สำหรับผมนะผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่ใช้เข้าเวลาได้ระดับหนึ่งแล้วก็เอนจอยกับเพื่อนครับเป็นการเอนจอยกับเพื่อนไม่ได้เชิงในการช่วยกันเหมือนเกมอื่นครับแต่เป็นเชิงในการแบบหักหางเยาะเย้ยอะไรอย่างเงี้ยแซวกันเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับระหว่างเพื่อนผมคิดว่ามันก็เป็นสไตล์หนึ่งที่น่าสนใจครับแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนนิยมแล้วก็เล่นกันน่าจะประมาณนี้ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานต่อไปด้วยนะครับคลิปต่อไปในการแคสเกมแล้วก็นำเกมใหม่ๆเกมต่างๆมารีวิวของแนวเกมชาแนลของเรานะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ